วันนี้จะมาปรับปรุงเครื่องผลิตกรดเอซิดให้ถูกต้องนะครับหลังจากคลิปก่อนหน้านี้ผมใช้เครื่องกรองน้ำอันเล็กเนื่องจากเครื่องกรองน้ำมันใหญ่มันยังไม่มีของทำนะครับผมก็เลยไปฟาร์มมาตอนนี้ผมมีของทำแล้วดังนั้นมารื้ออันเก่าออกก่อนทำลายไปเลยได้ไหมอ๋อทำลายไม่ได้ต้องเอากดที่อยู่ในเครื่องนี้ออกก่อนเดี๋ยวตัดท่อก่อนไม่งั้นถ้าเราหยิบออกระหว่างที่ไม่ได้ตัดท่อมันจะไหลเข้ามาเรื่อยๆโอเคจากนั้นก็หยิบของในเครื่องออกระหว่างอัดคลิปอยู่ดีๆก็เน็ตหลุดหรือว่าอะไรสักอย่างเอาใหม่หยิบของออกจากเครื่องกรองน้ำโอเคเมื่อกี้น่าจะออกมาแล้วนั้นก็ทำลายแล้วก็สร้างเครื่องกรองน้ำมันใหญ่จัดให้มันดีๆก่อนแล้วก็ต่อท่อไอ้เครื่องนี้มันสูงไปเหรอเดี๋ยวต่อท่อไอ้นี่เข้ากับข้างล่างนี้เดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้ไหมจะลองดูเส้นเดียวก่อนโอเคได้โอเคได้แล้ว1 อันโอเคจากนั้นก็ต่อท่อกลับเข้าไปไอ้นี่เหมือนเดิมต้องของน้ำเข้าถังแล้วถังนี้ก็เข้าหมักเบียร์ส่วนอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วจากนั้นก็ต่อสายไฟปัญหาที่พบก็คือไอ้เครื่องสูบน้ำเนี่ยแม้ผมว่าจะวางไว้บนดินก็ตามมันก็ยังดูดน้ำสกปรกขึ้นมาอยู่จริงๆผมอยากได้แค่น้ำปนเปื้อนอย่างเดียวแต่มันได้น้ำสกปรกมาด้วยต้องไปสร้างที่ที่มันแบบว่าห่างไกลจากแหล่งน้ำมากกว่านี้มันถึงจะไม่ดูดน้ำสกปรกขึ้นมาถ้าเกิดว่าไอ้ถังเนี่ย
ถังที่รับน้ำมาจากปั๊มน้ำเนี่ยมันได้น้ำสกปรกมาเต็มเนี่ยมันจะไม่ยอมส่งไอ้น้ำปนเปื้อนอ่ะเข้าเครื่องกรองอ๋อมันไม่เข้าเพราะว่ามันอยู่ในตัวผมไอจากปัญหาเมื่อกี้ผมต้องมาคอยหยิบน้ำสกปรกออกจากแทงน้ำเพื่อไม่ให้แทงน้ำมันเต็มมันใช้เวลาไม่ถึง1 วันที่แทงน้ำจะเต็มเนี่ยใช้มาไว้ช่วงหนึ่งได้ไหมไอ้นี่ก็เหมือนกันถ้าน้ำที่กรองเสร็จแล้วอ่ะถ้ามันเต็มถังอ่ะไอ้กรดตัวนี้มันก็จะไม่ไหลมาอินเพียวเอซิดเนี่ยผมก็ต้องมาหยิบน้ำที่กรองแล้วออกจากถังเพื่อไม่ให้มันเต็มส่วนใส่นี้ผมเอาไปรดน้ำผักด้วยนี่แหละเสร็จแล้วเครื่องผลิตกรดเวอร์ชั่นแบบถูกต้องแต่จะถูกต้องกว่านี้ถ้าปั๊มน้ำมันไปอยู่บนบกที่ไม่ใกล้แหล่งน้ำขนาดนี้ไม่ดูดน้ำสกปรกขึ้นมา